สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชอนชัยข่าวเด่นกับฉันสายนรกขยันจริงจากเหตุการณ์ญาติผู้ป่วยรายหนึ่งออกมาร้องเรียนผ่านทางสื่อที่กำลังเป็นข่าวที่โด่งดังในสังคมเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักถึงความประมาทและขาดความตระหนักของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อด้วยยาข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เราได้พูดคุยกับญาติผู้ป่วยท่านนี้กันค่ะสวัสดีค่ะฉันจิตสมรภูมิเป็นสาวของอำเภอข้อเท็จจริงความเป็นมาเป็นยังไงช่วยเล่าให้ทางรายการฟังหน่อยก่อนนั้นก็ชักท่าแม่ห้าโม่พ่อแม่เข้าสมัครทหารแล้วก็โม่ให้นอนบ้านหัวติดเชื้ออีกนอนที่นี่หลักพิการนี่เกิดเหลือแบบนี้มันยังเชื่องานก็ไปยังแม่ปกติก็บอกยิ้มดีก็ขำไอ้บ้านก็ทำแห่งห้าอยู่ดอกนี่ก็ใส่ชุดแบบนี้ฉันก็เลยขอไปทำอย่างใส่แกแทนว่าทำไมต้องใส่ชุดแบบนี้มาบ้านชุดแบบนี้ลักษณะเป็นไงคะก็เป็นชุดแบบใส่มัวใส่มุ้งใส่หน้ากากมาชุดนั้นก็เป็นชุดแบบก็ได้แต่ตุ้งมาเลยแบบก็เลยอยากแบบแม่เข้าหน้าติดเชื้อเลยอ่ะก็เลยต้องใส่ชุดแบบนั้นด้วยเดี๋ยวถ้าจะไปใส่จะไปติดตัวคนอื่นก็ฉันหายใจอะไรก็ไปบ้านแล้วก็ท้องสุดอะไรเงี้ยแล้วก็ขอเป็นยังแม่ชาติเลยที่ไม่รักมือมันก็ที่ต้องใช้หอยมาขึ้นมาลงในรังจะไม่ได้มาไม่มีรังมือเลยก็ขอปีนไปเลยก็เนี่ยแต่มันเราพร้อมจะนานสักสองสามวันหมอจะบอกที่ฉันกับแม่แม่ชาติมารอที่เจอหรือยาแล้วจะสงสัยว่าปีนมันนั้นหรือเปล่ากี่เวลาเพื่อไปรังมือรอเขาเข็มแม่ชาติเลยนั่นจะสงสัยจ้ะการที่แม่ติดเชื้อด้วยยาส่งผลอะไรกับคุณแม่บ้างก็แม่เขาบอกอาการสุดท้องมีไข้แล้วก็นอนนานแต่ก็นอนนานขึ้นเยอะมากการที่พยาบาลท่านนี้ไม่ล้างมือส่งผลให้คนไข้ติดเชื้อได้อย่างจริงหรือไม่วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องข่าวที่ออกมาล่าสุดเลยเมื่อเช้านี้เราก็จะนำสิ่งนี้มาเป็นบทเรียนแล้วก็จะมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเพื่อให้โรงพยาบาลของเราแล้วก็ของผู้ป่วยของเราเนี่ยไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งสิ่งที่ง่ายที่สุดอันดับแรกเลยที่พวกเราทุกคนสามารถทำได้ก็คือการล้างมือค่ะก็ Five Momentอันนี้คือเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลของเรามีการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องทุกปีแล้วก็ Five Moment ซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้ Five Moment ก็คือเหตุการณ์ที่เราจะต้องล้างมือนะคะอันดับแรกโมเมนต์ที่1คือก่อนที่เราจะไปสัมผัสผู้ป่วยโมเมนต์ที่2ก่อนที่เราจะเข้าไปทําหัตถการปัสจักเชื้อกับผู้ป่วยโมเมนต์ที่3หลังที่เราสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยโมเมนต์ที่4คือหลังจากที่เราไปสัมผัสตัวผู้ป่วยและอันสุดท้ายโมเมนต์ที่5ที่หลายๆคนอาจจะลืมหรือว่าละเลยไม่ล้างมือไปก็คือหลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่พวกเราสามารถทำได้แล้วก็ลดการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในหวัดของพวกเรานะคะค่ะอยากให้ทุกคนลงมือทำโอเคไหมคะโอ้โหดูกระตือรือร้นมากโอเคไหมคะโอเคค่ะของโปรเจกต์นี้ค่ะต้องถามผู้กำกับว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์อะไรคะโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าได้รับงานแบบเร่งด่วนมาเลยว่าให้ทำเกี่ยวกับเรื่องการล้างมือนะคะคือ